จัดว่าเด็ดสูตรรสเรือริ้วรอยเหี่ยวย่นและลอยตีนกาสูตรฉบับคุณนายที่อายุ50ปีแล้วยังหน้าเหมือน20กว่าได้ด้วยสรรพคุณอันน่าทึ่งสูตรนี้ครับนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเอาแหละไปรับชมกันเลยครับสำหรับคุณสุภาพสตรีที่ล่วงเลยความสาวเราอยากกลับมาคืนสู่ความสาวอีกครั้งหนึ่งเรามีวิธีการง่ายๆในการใช้มะนาวดินสอพองและน้ำผึ้งที่สามารถทำให้คุณย้อนวัยกลับมาเป็นสาวอีกครั้งได้แค่3สิ่งนี้ครับไม่พูดล้ำทำเพลงอะไรกันมากครับเข้าไปรับชมกันเลยกับวิธีการทำส่วนผสมมีดังต่อไปนี้นะครับให้คุณบีบน้ำมะนาวนะครับให้ได้ประมาณ4ช้อนชานะครับหลังจากนั้นให้คุณเตรียมน้ำผึ้ง1ช้อนชาแล้วก็ดินสอพองนะครับประมาณ 2-3 เม็ดครับแล้วก็ให้นำส่วนผสมทั้งหมดนั้นเข้ามาลงคนผสมกันนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าดินสอพองนั้นดูดน้ำมะนาวเข้าไปเยอะแล้วแล้วก็ทำให้รู้สึกฝืดๆคุณไม่ต้องแปลกใจนะครับให้คุณค่อยๆเติมน้ำต้มสุกลงไปจนรู้สึกว่าตัวมันนั้นสามารถนำมาทำเป็นครีมพอกหน้าได้หลังจากนั้นก็สู่ขั้นตอนการนำทาพอกครับผมให้คุณทาบริเวณผิวหน้าทั่วนะครับโดยเฉพาะบริเวณขอบตาแต่อย่าให้เข้าดวงตานะครับขอบจมูกและขอบปากเพื่อลดเลือนริ้วรอยนะครับและบริเวณต้นคอด้วยก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับทำแบบนี้อย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแต่ถ้าอยากให้เห็นผลเร็วก็ทำก่อนนอนนะครับทำทุกวันเลยได้ยิ่งดีครับผมซึ่งสรรพคุณนั้นมีดังต่อไปนี้นะครับที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นแตกตาและกลับเป็นสาวได้อีกครั้งสรรพคุณของสูตรนี้มีดังต่อไปนี้ครับช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสไร้สิวลดอายุและทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งลดอาการตกกระและช่วยชะลอริ้วรอยโดยเฉพาะรอยตีนการอยเหี่ยวย่นและสามารถช่วยกำจัดออกไปได้ช่วยกระชับรูขุมขนแก้ปัญหารูขุมขนกว้างและสิ่งอุดตันตามรูขุมขนช่วยให้ผิวหน้าขาวอมชมพูดูสุขภาพดีและกำจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝ้าและจุดด่างดำไปได้เลยครับเห็นข้อดีและประโยชน์พร้อมทั้งสรรพคุณมากมายขนาดนี้แล้วอย่ารอช้านะครับรีบไปหามาใช้โดยด่วนเลยและสูตรนี้ต้องขอขอบคุณนะครับจากสมุนไพรแม่บ้านเว็บไซต์ที่ผมเคยเขียนให้เมื่อนานมาแล้วนะครับต้องขออนุญาตนำมาเปิดเผยนะครับเพื่อบอกกล่าวให้รู้เป็นวิทยาทานให้สืบต่อกันไปผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ